ผมปิดท้ายแจ้งอากาศกันหน่อยเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนจะตกเยอะทั่วทั้งประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมอนุมัติกรมอุตุระบุว่าช่วง 14-18 กรกฎาคมร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งวันนี้14กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงภัยสูงหรือสีแดงส่วนใหญ่เป็นภาคอีสานกับภาคตะวันออกนครพนมมุกดาหารยโสธรราชเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองวันที่15 16จันทร์กับบังคารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เดิมแต่ขยายอาเขตกว้างขวางขึ้นและ17กับ18ก็จะไปทางตะวันออกแล้วก็ลงไปทางใต้ก็คือจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาภูเก็ตนี่เป็นช่วง17กับ18ส่วนวันนี้นะครับท่านผู้ชมฝนทั่วประเทศเยอะยกเว้นภาคกลางจะน้อยกว่าเพื่อนก็คือ 40% ที่เหลือเนี่ย 60-70% กทม.ปริมณฑลวันนี้ 60% นะครับ 10:46 น.เดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ